สวัสดีครับผมชื่อราวีว่องอยู่โมบายช็อปนุชโฟร์ไลท์04คิวครับสวัสดีครับผมนพกรขอแนบกลางครับอยู่ศูนย์โมบายช็อปที่สีคิวอำเภอจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วตอนนี้ผมสัญจรมาอยู่ที่ลมสักเพชรบูรณ์ครับเขตนี้เป็นเขตตำบลสักหลงนะครับผมจะพาไปแนะนำให้สมาชิกผู้ที่ใช้นุชโฟร์ไลท์ของเรานะครับว่าเกษตรกรท่านนี้ชื่ออะไรนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทำไมยามันโอ้โหมันใหญ่มันหนาจังมีแต่ต้นงามๆเข้าไปจะเห็นหัวคนไหมนี่ครับ เดี๋ยวผมเชิญไปพบกับสมาชิกเลยครับผู้ใช้นุชโฟร์ไลท์ครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของสวนยานี่เปล่าครับครับโอ้โหทำไมของพี่อ่ะสวยขนาดนี้พี่ใช้ยังไงแบบพี่ใช้อะไรครับพี่ช่วยแนะนำตัวก่อนอันแรกผมพองเสียนมุนนาครับอยู่บ้านสักหลงบ้านเลขที่71หมู่ที่4ตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์พี่ทำไมผิดพันทำไมพี่ใช้อะไรมาถึงงามขนาดนี้ก็ฉีดฉีดก่อนนวดโฟร์ไลท์นวดโฟร์ไลท์3 cc ต่อน้ำ20ลิตรเทียร่าได้ป่ะครับเทียร่าด้วยเท่ากันหมดเลยครับครับโหพี่ทำยาใบเล่นี่มากี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วครับ20ปีแล้วที่ผ่านมาของพี่ทำเนี่ยสวยขนาดไหนเคยได้แบบนี้นะครับหรือว่ามีปีนี้สวยมากมีปีนี้ครับประทับใจมากเลยประทับใจมากใบหนาใบใหญ่ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับปีนี้คาดว่าเดี๋ยวปีนี้ว่าเดี๋ยวคาดว่าใบอย่างพี่เนี่ยสวยขนาดนี้จะได้ปริมาณเท่าไหร่ครับแบบกะลองวัดที่ผ่านมาดูกะค่าประมาณค่าประมาณสักตัน5นี่พี่ว่าคิดว่าจะได้ไหมได้ได้แล้วพื้นที่นี่ประมาณกี่ไร่ครับพี่2ไร่2งาน2ไร่2งานแล้วพี่กายนี่พี่ทำที่ทับใจพี่กายนี่กับปีนี้พี่กายนี่กับปีนี้พี่ประทับใจปีไหนมากที่สุดปีนี้เพราะว่าใบหนาใบแล้วปีกายนี้ที่พี่ไม่ได้ประทับใจเพราะว่าเกิดคนเน่าคนเน่าแล้วปีนี้มีไหมครับไม่มีอ๋อท่านผู้ชมดูสิครับไม่มีเลยครับก็ยังไม่ตายเลยครับสุดยอดเลยครับมากสวยมากแล้วพี่เสียนนี่ขอชมให้เกษตรกรดูก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะได้ขีดสูตร2นี่ครับว่าใบยาของพี่มันใหญ่ยาวกว้างขนาดไหนเด็ดดูสักใบได้ไหมครับได้เชิญนะครับเดี๋ยวให้พี่เสียนแกเด็ดดูเลยให้ดูตรงๆเลยนะครับโอ้โหนี่ยังไม่แก่นะครับใบยังไม่ได้ใบแรกนะครับพี่ใบยังไม่ได้ว่าที่จะพร้อมพอเก็บตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ขีดสูตร2นะครับขีดสูตร1กับเทล่าครั้งต่อไปพี่จะใช้ตัวนี้ครับสูตร2สูตร2ครับสูตร2พี่ใช้พ่นเลยนะครับขอโทษครับลองวัดดีๆนะครับเชียงเอวเลยนะครับพี่นี่ใบยังไม่แก่นะครับใบอ่อนอยู่นะครับขนาดนี้ใบตีนครับใบล่างมันนะครับใบตีนแล้วต่อไปพี่ก็ฉีดสูตร2กับเทล่า2ตัวตัวนี้ยังครับแล้วพี่เสียนครับอายุยานี่ได้กี่วันแล้วครับ2เดือน4วันอ๋อ2เดือน4วันยังไม่ได้เด็ดยอดยังไม่ได้เด็ดก่อนที่พี่จะเด็ดยอดให้ใช้สูตร2ฉีดพ่นอีกสักครั้งนึงก่อนแล้วก็ค่อยจะเด็ดยอดให้มันกระแทกพุ่งขึ้นมาอีกใช้3ตัวเลยพี่นี่บวก3ตัวเคล่าอีกสูตรนึง3ตัวฉีดเลยพอ3ตัวพี่ฉีดเสร็จแล้วนะแล้วพี่ก็ครั้งต่อไปก็ให้หยุดส่วนหนึ่งขีดกับเทล่ากับส่วนสองแล้วใบยาของเรานี่เป็นยาตีนนะครับพี่ท่านผู้ชมนี่เป็นยาตีนนะครับถ้าพี่เสียนแกโทษนะครับพี่แกตื่นเต้นกับกล้องไปหน่อย จะพูดไม่คล่องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเองพอพี่แกเด็ดยอดพี่เสียนแกเด็ดยอดไปปุ๊บให้น้ำใบตีนนี่ใบแรกแกจะเก็บไปแล้วแต่พวกที่ใบเล็กๆนี่เกษตรกรและท่านผู้ชมดูดีๆนะครับใบเล็กๆนี่จะใหญ่กว่าใบตีนมันนะครับ
แต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้เด็ดยอดยอดแหนงถ้าเด็ดยอดยอดแหนงจะบังคับตายาที่ไม่ให้มันแทงยอดออกมาใหม่แล้วมันจะบังคับให้ยานี้ใบใหญ่กว่าที่ผมถืออยู่อีกขนาดนี้นะครับนี่คือใบคาบของมันท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเพราะว่านี่เป็นใบปลายใบเล็กๆนี่แหละที่ต่อไปจะเป็นใบใหญ่กว่านี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเขาสนใจอยากได้ยาใบใหญ่ใบยาวอย่างพี่เซียนประทับใจจะสอบถามพี่เซียนได้ยังไงครับให้ติดต่อกับน้องทรงวุฒิได้ช่วยให้ทรงวุฒิเป็นคนนั้นเองครับเบอร์โทร0806816610ครับย้ำอีกครั้งอีก0806816610ครับอ๋อติดต่อทรงวุฒินี่พี่ดอนก็ได้ครับอีกได้ครับของผมก็0841797855ครับอีกครั้งนะครับ0841797855นะครับถ้าทรงวุฒิไม่ได้หรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถช่วยเหลือปัญหาได้ทุกสิ่งครับ